การบาดเจ็บและล้มตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนหนักใจสังคมไทยมาหลายทศวรรษปัญหาที่แก้ไม่ตกเป็นเรื่องที่ชวนปวดหัวจากข้อมูลในเชิงสถิติและการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนตลอดหลายปีหลังทำให้เรามั่นใจแล้วว่าส่วนใหญ่มันเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือผู้ขับขี่ทั้งในเรื่องของความประมาทและความไม่ตระหนักรู้ขาดทักษะและอ่อนประสบการณ์ความหวังใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อได้เห็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างกรมการขนส่งทางบกและบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดในการจัดทำวิดีโอชุดใหม่สำหรับผู้อบรมขอใบอนุญาตขับขี่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ของ Awake Media เราครับเป้าหมายสำคัญของกรมการขนส่งทางบกคือการลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดยตัวเลขในปี2565ไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 17,379 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 26.65 คนต่อ 100,000 ประชากรจากการสืบสวนเชิงลึกทำให้เราทราบถึงปัจจัยหลักมาจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินสถานการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทางกรมจึงตัดสินใจที่จะปรับแผนเชิงรุกยกระดับมาตรฐานของผู้ขับขี่และปรับเนื้อหาข้อสอบการออกใบอนุญาตขับรถโดยความร่วมมือกับทาง Toyota ในส่วนของรถยนต์และ Honda ทั้งฝั่งรถจักรยานยนต์นำเนื้อหาเรื่องการคาดการอุบัติเหตุบรรจุในวิดีโอชุดใหม่สำหรับใช้สอบใบขับขี่วิดีโอชุดนี้ครับแบ่งเป็น30ตอนเป็นการปฏิวัติเนื้อหาจากที่เคยมีมาตัดต่อใส่ลูกเล่นให้สามารถตรึงคนดูได้และทำให้การอบรมการสอบใบขับขี่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงและจะส่งผลช่วยลดความสูญเสียทางท้องถนนได้จริงไปฟังเสียงยืนยันความตั้งใจของท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและดร.อารักษ์พรประภาผู้บริหารซึ่งเป็นไอคอนของ Honda ในการผลักดันด้านการขับขี่ปลอดภัยมากกว่า3ทศวรรษครับวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทภาคเอกชนนะครับได้เข้ามาร่วมกับทางภาครัฐกรมการขนส่งทางบกนะครับในการที่จะช่วยทำสื่อการเรียนการสอนวิดีโอต่างๆที่จะใช้ในการฝึกอบรมนะครับคนที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถคนที่จะต่อใบอนุญาตขับรถรวมถึงสื่ออบรมที่จะออกไปทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับสามารถที่จะใช้ในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการคาดการณ์อุบัติเหตุเคสตัวอย่างต่างๆนะครับทาง Toyota ก็และทาง Honda ก็มาช่วยทำในเรื่องนี้ด้วยครับสามารถที่จะปลูกฝังคนที่จะใช้รถใช้ถนนให้รู้จักการคาดการณ์อุบัติเหตุซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของการลดอุบัติเหตุครับท่านอธิบดีได้กล่าวไว้ว่าความปลอดภัยนี้นะครับมันต้องเกี่ยวกับสเต็กโฮเดอร์ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกๆคนเลยนะครับอันนี้นะความปลอดภัยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่นะครับมันก็ต้องอยู่ที่มีระเบียบมีวินัยและก็ที่สำคัญจริงๆก็คือเป็นเทคนิคนะครับในการที่จะคาดการณ์อุบัติเหตุอันนี้แหละครับจะเป็นจุดที่เริ่มนิมิตหมายอันดีที่ท่านอธิบดีบอกแล้วครับ6วิทยายนนี้จะดีเดย์นี่นะครับเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสภาพการจราจรจะปราศจากอุบัติเหตุค่อยๆเป็นค่อยไปครับผมอันนี้ผมหวังว่า10ปี20ปีก็ไม่สายไปนะครับผมเชื่อเลย30ก็ต้องเหลือครึ่งหนึ่ง2050เราจะไม่มีคนตายครับเราจะรอเวลานั้นครับอีกต้นแบบความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนที่มุ่งจะแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ hondasafetyapt.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเตรียมไปสอบใบขับขี่ในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความรู้ความอุ่นใจให้ท่านมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อออกมาใช้รถใช้ถนนจริงโดยการคาดการณ์ล่วงหน้าคิดก่อนทุกครั้งลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนเร็วๆนี้ครับ